สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564ค่ะ30หุ้นปันผลสูงวันนี้คุณป้าเมาจะมาเล่าเรื่องของหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงสม่ำเสมอในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์คุณป้าเมาก็ได้ทำคลิปนะกับดักเงินปันผลนะ6อันดับหุ้นปันผลสูง 20-60% สู่การติดกับดักบนยอดดอยชั่วนิรันดร์นะซึ่งเป็นคลิปที่มีเงินปันผลที่สูงซึ่งอาจจะกลายเป็นกับดักเงินปันผลทำให้เราติดดอยนานนั่นเองนะแต่วันนี้ค่ะ30อันดับหุ้นปันผลสูงในกลุ่ม ZHD นะคะซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่กับดักปันผลนะคะเพราะว่าจ่ายเงินปันผลไม่ได้สูงเวอร์วังนะก็อยู่ในระดับ 3% ถึงอาจจะ 10% อะไรประมาณแบบนี้นะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราเข้าไปซื้อหุ้นว่าอยู่สูงขนาดไหนนะคะถ้าต้นทุนสูงเงินปันผลก็จะต่ำลงแต่ถ้าต้นทุนต่ำเงินปันผลก็จะสูงขึ้นค่ะ ZHD นะคะหรือ Set High Dividend 30 Index นะคะเป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะรวบรวมหุ้น30ตัวที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงต่อเนื่องมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอค่ะ ZHD ถือเป็นตัวกรองสำคัญที่ช่วยให้เราหาหุ้นปันผลได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็นี่ค่ะเมื่อวันที่16ธันวาคม2020นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้มีการทบทวนนะคะหุ้นใน ZHD ใหม่แล้วก็ประกาศใช้สำหรับวันที่1ถึงวันที่30มิถุนายน2020หรือ2564นะคะซึ่ง ZHD เนี่ยจะมีการทบทวนทุกๆ6เดือนค่ะเหมือนกับเซต50เซต100นะมีการทบทวนถ้าหุ้นตัวไหนที่มีการจ่ายเงินปันผลลดลงมีสภาพคล่องหรือว่ามีมูลค่าการตลาดลดลงนะคะไม่ได้ดีสม่ำเสมอก็จะถูกคัดออกนะซึ่งในรอบนี้นะคะตัวที่ถูกคัดออกนะมี4ตัวคือหุ้น KCE PSHSGP แล้วก็สิริแล้วก็มีหุ้น4ตัวที่เข้ามาแทนก็คือหุ้น BCPG หุ้นกันกุลหุ้น K-Bank แล้วก็หุ้น MBK นะคะซึ่งมี5หุ้นที่เป็นหุ้นสำรองนะสำหรับในกลุ่ม ZHD ก็คือถ้าระหว่างทางเกิดหุ้นตัวไหนเนี่ยมีปัญหาก็จะถูกคัดออกแล้วก็นำหุ้น5ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวสำรองโดยสำรองอันดับ1นะคะคือหุ้น Advance สำรองอันดับ2นะคะก็คือหุ้น BPP แล้วก็ลำดับที่3ก็คือ EPG ลำดับที่4คือหุ้นราชลำดับที่5ก็คือหุ้น WHAY นั่นเองนะคะเดี๋ยวหุ้นทั้ง30ตัวบวกกับหุ้นที่ถูกคัดออกไป4ตัวนะจริงๆรวม34ตัวเดี๋ยวคุณป้าเมาก็จะนำมาเล่าให้ฟังแต่ละตัวนะคะก็ลำดับที่1เลยค่ะตัวแรกนะคะก็เรียงตาม ABC นะคะก็คือหุ้น AP ค่ะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม Real Estate นะคะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ AP นะคะในคลิปนี้ทั้งหมดนะจะเป็นข้อมูลของหุ้นแต่ละตัวณวันที่25กุมภาพันธ์ก็คือวันพฤหัสบดีนะครับพอดีวันศุกร์ตรงกับวันหยุดนะคะก็วันที่25กุมภาพันธ์2564นะฮะแล้วก็แต่ละหุ้นแต่ละตัวนะคุณป้าเมาก็จะนำเรื่องของอัตราเงินปันผลซึ่งของ AP ก็รอบนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ 6.12% นะคะแล้วก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD จ่ายเงินปันผลนะคะในวันที่11พฤษภาคม64ประกาศเงินปันผลแล้วที่หุ้นละ0.45 บาท
หรือ45สตางค์นะคะก็ประกาศแล้วแต่ว่ากว่าจะขึ้นเครื่องหมาย XZ คือวันที่11พฤษภาคมนั่นเองค่ะล่าสุด AP นะอยู่ที่ราคาหุ้นละ7บาท35สตางค์ค่ะมี EPS หรือ Earning Per Share กำไรต่อหุ้นปี62เทียบกับปี63นะคะ1บาท34สตางค์สำหรับปี6โอ้เดี๋ยวนะคะตรงนี้ข้อมูลหายไปก็น่าจะเป็นของปี62ปี63คุณพ่อมอบอันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคขออภัยนะก็กำไรต่อหุ้น 1.34 บาทต่อหุ้นค่ะมีค่า PE ตอนนี้อยู่ที่ 5.47 Price per book อยู่ที่ 0.79 นะคะมี margin หรือกำไรสุทธินะอยู่ที่ 13.25% ปัจจุบันมี market cap นะคะอยู่ที่ 23,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะหุ้น BBL นะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธุรกิจหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 2.05% ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่12เมษายนนะคะจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นหุ้นละ2บาท50สตางค์นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่1บาทขอภายกัน122บาทค่ะ EPS Earning Per Share เปรียบเทียบปี62แล้วก็63นะคะปี62กำไรต่อหุ้นอยู่ที่18บาท76สตางค์นะคะปี63ลดลงไปเกือบ 50% นะอยู่ที่9บาทต่อหุ้นค่ะค่า PE ล่าสุดอยู่ที่ 13.55 Price per book อยู่ที่ 0.52 เท่านะคะมี margin อยู่ที่ 11.45% นะคะ market cap ปัจจุบันอยู่ที่ 230,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อมาหุ้น BCP นะคะธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าสะอาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือที่รู้จักในชื่อบางจากนะอัตราเงินปันผลนะอยู่ที่ 1.37% ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่3มีนาคมนะปันผลต่อหุ้นละ40สตางค์นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่ 29.25บาทต่อหุ้นนะมี earning per share กำไรต่อหุ้นนะอยู่ที่ 1.18 บาทต่อหุ้นในปี62แล้วก็ติดลบค่ะ5บาท50สตางค์ในปี63นี้นะทั้งนี้หุ้นในกลุ่มโรงกลั่นนะไม่ว่าจะเป็น BCP นะบางจากหรือ IRPC หรือ TOP นะหรือ ESO อะไรต่างๆนี่ติดลบกันแทบทุกตัวนะครับเนื่องจากวิกฤตโควิด-19ในปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะนี่ก็เลยทำให้อัตราเงินปันผลเนี่ยลดต่ำลงเฉพาะงวดนี้ก็คำนวณได้ 1.37 นะคะซึ่งในไตรมาส ต่อๆไปนะถ้ามีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้มีการจ่ายเงินปันผลในรอบหน้าซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการสูงขึ้นนะคะก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์ปันผลสูงขึ้นแต่ว่าถ้าไม่สูงไม่ดีขึ้นในรอบหน้าก็อาจจะถูกคัดออกนะแต่ว่าการคัดออกแบบนี้เนี่ยเป็นการสมมติว่าเงินปันผลไม่ได้สูงเท่ากลุ่มนะคะก็อาจจะถูกคัดออกแต่ว่าหลังจากนั้นใน 2-3 ไตรมาสถัดไปถ้ามีเงินปันมีการจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดีขึ้นหรือผลประกอบการที่ดีขึ้นก็อาจจะได้ถูกกลับมานั่นในกรณีที่ถูกคัดออกนะคะหุ้นตัวนี้ค่า PE คำนวณค่าไม่ได้เนื่องจากขาดทุนต่อหุ้นถึง5บาท50นะคะคำนวณไม่ได้ Price per book อยู่ที่ 0.86 ค่ะจริงๆถือว่าราคาต่ำนะคะเนี่ยแล้วก็ margin ก็ติดลบ5.06% เนื่องจากขาดทุนนั่นเองนะคะหุ้น BCP ตอนนี้มีมูลค่าตลาดหรือ market cap อยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อไป BCPG นะเป็นหุ้นลูกของหุ้น BCP นั่นเองหุ้น BCPG เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบางจากค่ะซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะคะ
หุ้นตัวนี้เนี่ยบุตรสาวของดร.นิเวศถือหุ้นใหญ่อยู่ด้วยถ้าจำไม่ผิดคือประมาณ12ล้านหุ้นนะคะอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 1.97% ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่3มีนาคมก็ประมาณวันพุธที่จะถึงนี้นะคะถ้าซื้อก่อนวันที่3ก็คือซื้อวันที่1ที่2ก็จะได้เงินปันผลที่หุ้นละ17สตางค์ต่อหุ้นนะคะล่าสุดหุ้น BCPG ราคาอยู่ที่ 14.80 บาท80สตางค์ค่ะมี earning per share ต่อหุ้นนะคะปีที่แล้วอยู่ที่90สตางค์ปีนี้อยู่ที่92สตางค์ต่อหุ้นนะคะก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นกำไรสูงขึ้นค่ะ PE ของหุ้น BCPG อยู่ที่ 10.44 เท่าก็ถือว่าไม่แพงนะ price per book อยู่ที่ 1.74 เท่าก็ยังไม่แพงนั่นเองค่ะ margin นะคะกำไรสุทธิสูงมากค่ะอยู่ที่ 40.30% นะหุ้นตัวนี้จริงๆแล้วเพิ่มทุนไปเมื่อประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการแจก warrant 1 warrant 2ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดอีกเช่นกันนะกำลังจะมีการเพิ่มทุนแบบ PPprivate placement แล้วก็จะมีการจ่ายwarrant เป็น warrant 3ในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็หุ้นตัวนี้มี market cap อยู่ที่ 39,000 ล้านค่ะต่อไปคือหุ้นกันกุลค่ะเป็นหุ้นที่ประกอบธุรกิจนะเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าค่ะมันตัวนี้มีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 5% ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่6พฤษภาคมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.182 บาทต่อหุ้นค่ะปัจจุบันราคาอยู่ที่2บาท72สตางค์นะคะมี EPS ปี62อยู่ที่ 0.24 บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็ปี63ค่ะกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 0.39 บาทต่อหุ้นค่ะค่า PE ต่ำค่ะอยู่ที่7บาทขออภัยค่ะอยู่ที่7เท่าแล้วก็ Price per book นะคะอยู่ที่ 2.20 เท่าถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ก็ถือว่าไม่แพงมากนะคะ Margin สำหรับหุ้นกันกุลนะคะกำไรสูงมากค่ะอยู่ที่ 30.89% นะคะปัจจุบันมี market cap อยู่ที่ 24,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อไปหุ้น HANA ค่ะผู้ให้บริการผลิตนะผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรค่ะอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 2.59% นะคะตอนนี้ยังไม่ประกาศงบไตรมาส4ยังไม่ประกาศแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศเงินปันผลด้วยนะคะก็คาดว่างบไตรมาส4น่าจะประกาศวันจันทร์ที่1มีนาคมซึ่งน่าจะเป็นวันสุดท้ายของปีนะคะที่จะประกาศงบการเงินนั่นเองนะคะแล้วก็หุ้นตัวนี้ค่ะยังไม่ได้ประกาศเงินปันผลแต่คุณประเมานำเงินปันผลของรอบที่แล้วนะคะจ่ายเมื่อวันที่22ไม่ใช่จ่ายขออภัยขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่22ตุลา63จ่ายเงินปันผลหุ้นละ65สตางค์นะของปีที่แล้วปีนี้ก็คงต้องรองบการเงินนะคะราคาล่าสุดของหุ้น HANA คือ50บาท25นะคะมี EPS Earning per share ปีที่แล้วอยู่ที่2บาท24สตางค์ต่อหุ้นนะกำไรต่อหุ้นแล้วก็9เดือนแรกของปีนี้ก็กำไรอยู่ที่1บาท50ค่ะ PE ปัจจุบันอยู่ที่ 22.92 เท่านะคะ Price per book อยู่ที่1.85 เท่าค่ะหุ้น HANA นะมี margin กำไรสุทธิล่าสุด9เดือนแรกนะอยู่ที่ 8.37% ค่ะปัจจุบันมี market capมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้น InTouch นะคะเป็น
Holding Company ที่ลงทุนในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมธุรกิจดาวเทียมและก็เทคโนโลยีสตาร์ทอัพนะคะก็คือถือหุ้นใหญ่ในหุ้น Advance 40% แล้วก็ถือหุ้นใหญ่ของหุ้นดาวเทียมไทยคม 41% แล้วก็นอกนั้นก็อีก10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือหุ้นบริษัทย่อยอื่นๆนั่นเองนะคะเป็นพวกสตาร์ทอัพนะคะหุ้น InTouch ค่ะมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 4.48% นะคะจะขึ้นขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะคะจ่ายเงินปันผลหุ้นละ1.35 บาทนะเงินปันผลลดลงก็เลยทำให้อัตราเงินปันผลอยู่ที่ 4.48% นะคะในอดีตหุ้นตัวนี้เคยจ่ายปันผลเยอะค่ะเกือบ 10% 7-9% อะไรประมาณนั้นนะคะก็ช่วงหลังนี้ AIS จ่ายปันผลลดลงรวมทั้งหุ้นไทยคมซึ่ง InTouch ถือหุ้นใหญ่จึงทำให้อัตราเงินปันผลลดลงนะตอนนี้อยู่ที่ 4.48% นะคะปัจจุบันราคา InTouch อยู่ที่55.75 บาทนะครับมี Earning Per Share อยู่ที่ปีที่แล้วอยู่ที่3.46 บาทนะครับปีนี้อยู่ที่3.45 บาทก็ลดลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับหุ้นตัวนี้มี PE อยู่ที่ 16.18 เท่าค่ะ Price Per Book อยู่ที่ 4.70 เท่านะคะก็ไม่ถือว่าแพงมากนะราคาที่55.75 บาทนะคะ margin อยู่ที่ 70.46% ค่ะ margin สูงมากนะคะสำหรับหุ้น InTouch นะก็คืออัตรากำไรสุทธินั่นเอง market cap ล่าสุดอยู่ที่ 178,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อไปคือหุ้น IVL นะคะประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆนะคะทั้งในและต่างประเทศกับธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจรนะหุ้นตัวนี้ชอบ take over บริษัทต่างๆในต่างประเทศนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีเซียนหงเข้าไปซื้อหุ้นตัวนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่าเวลาขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่5ในวันที่6พฤษภาคม6หรือ5ประมาณนี้นะคะไม่ทราบคุณประมาพิมพ์มาผิดหรือเปล่าคุ้นๆว่าวันที่5อาจจะเป็นวันที่5 6พฤษภาลองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลามีขึ้นเครื่องหมาย XD หรือขึ้นเครื่องหมาย XM นะคะก็จะมีการปรับสมุดบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใหม่ก็ลองติดตามดูว่าเซียนหงขายหุ้นไปแล้วหรือยังนะคะเชื่อว่าต้นทุนประมาณ20ต้นๆ นะคะล่าสุดก็อยู่ที่39.50 บาทก่อนหน้านี้ก็มีขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่40กว่าบาทนะคะก็ไม่ทราบว่าได้กำไรเกือบ1เต้งเซียนหงขายไปแล้วหรือยังนะคะก็รอดูการปรับสมุดบัญชีนั่นเองค่ะหุ้นตัวนี้อัตราปันผล 3.10% ค่ะที่ผ่านมามีการจ่ายปันผล เกือบจะทุกไตรมาสเลยนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้แล้วก็ที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นละ 0.175 บาทค่ะหุ้นตัวนี้นะมี Earning Per Share นะกำไรต่อหุ้นในปี62ที่76สตางค์ต่อหุ้นแต่ปี63ค่ะกำไรลดลงกว่า 50% เหลือ30สตางค์ต่อหุ้นเท่านั้นเองสำหรับกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคะ PE คำนวณไม่ได้จริงๆยังมีกำไรอยู่แต่ว่าไม่ทราบทำไมถึงคำนวณ PE ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากำไรลดลงครึ่งหนึ่งจริงๆกำไรลดลงแต่ยังกำไรน่าจะคำนวณ PE ได้แต่ในระบบนะคำนวณ PE ไม่ได้ค่ะในระบบก็คือในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองคือไม่ทราบว่าใช้ตัวเลขของช่วงไหนมาคำนวณกันนะจริงๆถ้าดูกำไรที่มีอยู่นี่น่าจะสามารถคำนวณได้นะคะที่คำนวณไม่ได้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของขาดทุนเท่านั้นเองนะแต่นี่กำหนดไว้ได้ก็ลองติดตามดูว่าเป็นเพราะอะไรนะคุณประเมาไม่ทราบจริงๆค่ะ Price per book value นะอยู่ที่ 1.72 เท่าค่ะ
ตัวนี้มี margin ช่วงนี้นะเนื่องจากกำไรลดลงไปกว่าครึ่งกำไรสุทธิก็เหลือเพียง 0.72% กำไรน้อยแต่ราคาพุ่งขึ้นนะฮะก็เป็นรับผลประกอบการในช่วงนี้นั่นเองนะฮะก็ทุกหุ้นแทบจะทุกตัวในกลุ่มนี้นะฮะก็ไม่ว่าจะเป็น PTT GC ด้วยอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็กำไรน้อยจริงๆไตรมาส3ก็ขาดทุนด้วยเช่นกันนะฮะอันนี้เป็นไปได้ว่า PE จะนำตัวเลขของไตรมาส3มาคำนวณค่า PE หรือเปล่าที่คำนวณไม่ได้เพราะว่าน่าจะขาดทุนนะคะสำหรับหุ้น IVL แล้วก็สำหรับหุ้นในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมีหรือว่าหุ้นกลุ่มพลังงานหุ้นน้ำมันต่างๆก็ขาดทุนในไตรมาสที่3นะคะหุ้น IVL ตอนนี้ market cap อยู่ที่ 220,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อไปหุ้น KCE ค่ะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายแผ่นฟิล์มแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มีสื่อนำไฟฟ้าค่ะหุ้น KCE หุ้นตัวไหนที่คุณป้าเม่าใส่เครื่องหมายกากบาทนี้ก็คือเป็นหุ้นที่ถูกคัดออกจากเซ็ต HD ในรอบนี้ค่ะแต่ว่าพอดีมีข้อมูลอยู่คุณป้าเม่าก็เลยนำมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะหุ้นตัวนี้อัตราเงินปันผลอยู่ที่ 1.47% นะคะเนื่องจากว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยยังไม่ประกาศเงินปันผลค่ะแต่ว่างบน่าจะออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลก็คงต้องรอนะคะราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่54.25 บาทนะคะ EPS ปีที่แล้วอยู่ที่80สตางค์ต่อหุ้น EPS นะคะกำไรต่อหุ้นเนี่ยปีนี้เพิ่มขึ้นค่ะ96สตางค์ต่อหุ้นนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาในช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่ายังไม่ประกาศเงินปันผลก็เลยหลุดออกหรือเปล่าคะไม่น่าจะใช่น่าจะพอราคาขึ้นมาสูงเงินปันผลที่เคยจ่ายเนี่ยเมื่อคำนวณเป็นอัตราเงินปันผลก็จะดูเหมือนต่ำก็เลยถูกคัดออกจริงๆเวลาหุ้นที่ถูกคัดออกแบบนี้เนี่ยต้องติดตามดูนะคะว่าในกรณีที่ราคาลดลงแล้วก็จ่ายเงินปันผลเท่าเดิมก็จะทำให้เงินปันผลอัตราเงินปันผลสูงขึ้นมีโอกาสกลับเข้ามาใหม่ได้นั่นเองค่ะหมายถึงกลับเข้ามาในเซต HD มาคำนวณใหม่แล้วก็จ่ายเงินปันผลเท่าเดิมแต่ว่าราคาในอนาคตหากลดลงมีเงินปันผลที่สูงขึ้นก็จะถูกคำนวณกลับเข้ามาอยู่ในเซต HD ได้หรือต่อไปนะราคาพุ่งต่อก็มีโอกาสที่จะออกแล้วออกไปก่อนเป็นปีกว่าจะได้กลับมานั่นเองค่ะค่า PE ตัวนี้อยู่ที่56เท่าถือว่าเริ่มแพงมากแล้วนะ Price per book อยู่ที่ 5.32 เท่าก็แพงมากเช่นกันเวลาแพงๆแบบนี้มีโอกาสที่จะถูกแรงขายนะคะพอขายราคาลดลงนะคะแล้วก็จะทำให้อัตราเงินปันผลสูงขึ้นอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ margin ค่ะหุ้นตัวนี้มี margin กำไรสุทธิอยู่ที่ 9.56% ค่ะ market cap นะคะอยู่ที่ 63,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้น KBank กสิกรไทยนะคะธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะคะอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 3.54% ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะในวันที่20เมษายนนะคะจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นละ2.50 บาทค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่ 141.50 บาทนะหุ้นตัวนี้ช่วงวิกฤตนี่ลงไปต่ำมากค่ะ70ประมาณ73บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมา 100% แล้วนะคะ earning per share ค่ะปี62นะกำไรต่อหุ้นละ16.18 บาทปี63ตอนนี้ก็กำไร12.42 บาทต่อหุ้นลดลงนะคะค่า PE อยู่ที่ 13.39 เท่านะ
price per book อยู่ที่ 0.82 เท่าก็ขึ้นมาแล้วนะช่วงตอนที่ราคาอยู่ที่70กว่าบาทนี่ price per book อยู่ที่ 0.5 เท่านั้นเองประมาณนั้นนะคะ margin ตัวนี้อยู่ที่20% นะจริงๆ margin นี่เป็นของปี62ค่ะของปี63ในเว็บไซต์ของตลาดหุ้นยังไม่ได้คำนวณถึงแม้ว่างบจะออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการคำนวณ margin สำหรับปี62อันนี้คืออัพของปี63อันนี้คุณป้าเม่านำปี62มาให้ดูก็คาดว่าจะกำไรประมาณ 10% นะคะไม่ถึง 20% ค่ะ market cap สำหรับ K Bank ตอนนี้อยู่ที่335,000กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อไปหุ้น KKP ค่ะกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินนะคะได้แก่ธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนค่ะอัตราเงินปันผลนะคะ 7.14% หุ้นตัวนี้จริงๆเคยมีปันผลสูงกว่านี้นะ 8-9% แล้วก็เป็นหุ้นที่นักลงทุนนิยมถือนะเพื่อรับเงินปันผลแต่ช่วงที่ผ่านมาก็ผลลดลงนะคะหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่29เมษายนนะคะจ่ายเงินปันผลหุ้นละ2บาท25สตางค์ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่59บาท50นะในอดีตปีที่แล้วก่อนวิกฤตนี่น่าจะเคยอยู่ที่ประมาณ 7-80 บาทเลยนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะearning per share นะคะสำหรับหุ้น KKP ปีที่แล้วนะคะมีกำไรต่อหุ้นหุ้นละ7บาท7สตางค์นะคะปีนี้เหลือกำไรสุทธินะคะต่อหุ้นที่6บาทกับ5สตางค์เท่านั้นเองนะคะลดลงไป1บาทกว่าค่ะค่า PE ของ KKP นะคะตอนนี้อยู่ที่ 8.85 เท่า price per book อยู่ที่ 1.12 เท่าค่ะmargin นะคะกำไรต่อหุ้นขออภัยค่ะกำไรสุทธิอยู่ที่ 10.07% สำหรับ9เดือนที่แล้วนะคะ9เดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็ยังไม่ได้คำนวณเช่นเดียวกันนะรู้สึกหุ้นในกลุ่มแบงค์หลายตัวก็ยังไม่ได้คำนวณ margin สำหรับ9เดือนสำหรับปลายปี63นะคะก็มีเพียง9เดือนแรกนะคะ market cap อยู่ที่ 50,000 กว่าล้านบาทค่ะสำหรับหุ้น KKP หุ้นตัวต่อไปค่ะ KTB ค่ะธนาคารกรุงไทยและธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ล่าสุดอยู่ที่ 6.28% นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศเงินปันผลเช่นเดียวกันนะคะคุณประมอก็เลยนำเงินปันผลของปีที่แล้วนะที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่8เมษายน63นะคะมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.753 บาทนะคะก็ปีนี้ยังไม่ได้ประกาศหุ้นตัวนี้มีการจ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งค่ะสำหรับหุ้นธนาคารส่วนใหญ่นะจะจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งแต่ว่าครั้งที่2ปันผลระหว่างการสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารนะปีที่แล้วมีการงดนะธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้หุ้นในกลุ่มธนาคารให้งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการแต่ว่าหุ้น KTP จ่ายเงินปันผลปีละครั้งจ่ายไปแล้วในวันที่8เมษายน63จึงไม่กระทบนะไม่ต้องงดจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะฮะแต่ว่าปันผลปีสำหรับปี63นะคะก็ยังไม่ได้จ่ายเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นการจ่ายของผลประกอบการของปี62ค่ะนะคะซึ่งคำนวณได้ 6.28% แต่ปี63นี่ยังไม่ได้ประกาศก็ต้องรอนะคะแต่ว่างบที่ประกาศไปแล้วนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่12บาทค่ะสำหรับหุ้น KTB นะคะ EPS ต่อหุ้นนะกำไรต่อหุ้นนี่ปีที่แล้วอยู่ที่ 2.09 บาทต่อหุ้นปีนี้นะคะอยู่ที่ 1.20 บาทต่อหุ้นค่ะ PE อยู่ที่ 8.09 บาทนะคะ Price per book อยู่ที่ 0.50 ค่ะ Margin นะคะยังไม่ได้คำนวณค่ะเนื่องจากว่า
ยังเป็นของ9เดือนแรกอยู่นะก็ไม่ได้นำมาให้ดู Market Cap ของ KTB ค่ะอยู่ที่ 167,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อไปหุ้น LH ค่ะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านจัดสรรทาวน์โฮมแล้วก็คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ Land and House ค่ะอัตราเงินปันผลนะคะล่าสุดอยู่ที่ 8.86% ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะในวันที่6พฤษภาคมค่ะจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 0.30 ต่อหุ้นนะคะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่คุณประมอจำไม่ผิดก็ประมาณน่าจะ40สตางค์นะคะปัจจุบันราคาอยู่ที่ 7.90 สตางค์นะคะ EPS นะคะปีที่แล้วอยู่ที่ 0.84 บาทต่อหุ้นนะปีนี้ลดลงค่ะเหลือกำไรต่อหุ้นเพียง60สตางค์นะคะค่า PE ล่าสุดอยู่ที่ 13.21 Price per book อยู่ที่ 1.29 เท่าค่ะ Margin นะกำไรเยอะค่ะ 21.02% นะถึงแม้กำไรจะลดลงแต่ Margin สูงสำหรับ Land and House นะคะ Market Cap อยู่ที่ 94,000 กว่าล้านค่ะหุ้นตัวนี้น่าจะเคยราคาสูงสุดก่อนวิกฤตนะอยู่ที่ประมาณถ้าคุณป้าเมาจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ14บาทหรือเปล่าหรือ12บาทนะลดลงไปเยอะมากนะคะ Market Cap ก็เคยอยู่ที่แสนกว่าล้านนะคะเกือบแสนกว่าล้านเข้มๆปลายๆนะตอนนี้เหลือ 94,000 ล้านเป็นหุ้นในกลุ่มอสังหาที่ต่างชาตินิยมซื้อถือนะคะเป็นหุ้นในกลุ่มอสังหาที่น่าจะมี Market Cap สูงที่สุดเป็นลำดับที่1เลยค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้นเมเจอร์ค่ะประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ Bowling Karaoke ในเครือเมเจอร์ Cineplex นะคะซึ่งตอนหลังคุณประเมาชื่อว่าน่าจะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะแล้วก็มีให้เช่าพื้นที่ประมาณนั้นด้วยค่ะหุ้นเมเจอร์นะฮะตราเงินปันผลอยู่ที่ 5.46% นะล่าสุดงดจ่ายเงินปันผลค่ะเพราะว่าขาดทุนต่อหุ้น 0.59 บาทต่อหุ้นในขณะที่ปีที่แล้วนะคะก็กำไรต่อหุ้นอยู่ที่1บาท31สตางค์นะคะหุ้นตัวนี้ปีที่แล้วนะคะจ่ายเงินปันผล65สตางค์นะคะเมื่อเดือนเมษายนค่ะแต่ว่าปีนี้งดค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่20บาท10สตางค์นะคะ earning per share ก็อย่างที่บอกปีนี้ติดลบค่ะติดลบต่อหุ้นที่59สตางค์ค่า PE จึงคำนวณไม่ได้นะคะ price per book อยู่ที่ 2.77 เท่าก็ถือว่าราคาแพงเมื่อเทียบกับผลประกอบการที่ติดลบค่ะ margin ค่ะติดลบขาดทุน 11.28% ค่ะ market capล่าสุดอยู่ที่ 17,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะเป็นหุ้นมาบุญครองค่ะนี่ให้เครื่องหมายบวกก็คือเป็นหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในเซต HD รอบนี้ค่ะ MBK นะคะดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าโรงแรมศูนย์การค้ามาบุญครองนะคะแล้วก็โรงแรมอันนี้คุณพ่อมอจำไม่ผิดมีโรงแรมอยู่ใกล้ๆกับมาบุญครองน่าจะชื่อโรงแรมโรงแรมจำไม่ได้ซะแล้วขออภัยนะคะแล้วก็ทำอาหารนะการเงินแล้วก็ธุรกิจอื่นๆนะคะหุ้นตัวนี้มีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 5.70% ค่ะนะคะแล้วก็ปีนี้ยังไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะแต่ปีที่แล้วเนี่ยขึ้น XD จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่14เมษายน63จ่ายปันผลหุ้นละ42สตางค์ถือว่าสูงนะคะแต่รอบนี้จริงๆยังไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลแต่ว่าได้เข้ามาเนื่องจากว่าใช้เกณฑ์ของปีที่แล้วนะอันนี้ก็ใช้เกณฑ์ที่แปลกๆนิดนึงนะคะก็ราคาล่าสุดอยู่ที่14บาทค่ะ earning per share ปีที่แล้ว2บาท12สตางค์นะคะล่าสุดนะคะ9เดือนแรกเนี่ย อยู่ที่ 0.07 บาทต่อหุ้นเพียง7สตางค์เท่านั้นเองเทียบกับ
2.12 บาทของปีที่แล้วนะคะก็เนื่องจากอันนี้คุณป้าเม่าเข้าใจว่างบยังไม่ได้ออกนะคะตอนนี้ PE อยู่ที่ 18.42 เท่าค่ะแล้วก็ Price per book นะอยู่ที่ 1.14 เท่า Margin อยู่ที่ 1.42% นะกำไรสุทธิ Market Cap ตอนนี้อยู่ที่ 23,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้นโอรินะคะออริจินนะคะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบรนด์ออริจินโดยเน้นกลุ่มคอนโดมิเนียมทำเลศักยภาพตามแนวรถไฟฟ้าค่ะหุ้นตัวนี้นะคะอัตราเงินปันผลสูงค่ะอยู่ที่ 7.07% นะคะหุ้นตัวนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับรอบผลประกอบการรอบที่แล้วนะเมื่อวันที่3มกราคมจ่ายเงินปันผลหุ้นละ10สตางค์แต่รอบนี้นะคะยังไม่ได้ประกาศงบแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศเงินปันผลสำหรับรอบนี้นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่7บาทค่ะมี earning per share นะคะปีที่แล้วอยู่ที่1บาท24สตางค์ต่อหุ้นนะคะแล้วก็9เดือนแรกของปี63นะคะอยู่ที่82สตางค์ต่อหุ้นก็ต้องรองบไตรมาสที่4พร้อมกับการประกาศเงินปันผลด้วยนะคะหุ้นตัวนี้ PE อยู่ที่ 5.92 เท่านะคะ Price per book อยู่ที่ 1.56 เท่าค่ะอาจจะเห็นว่า PE ต่ำนะจริงๆค่า PE ของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ต่ำทุกตัวแล้วก็ Price per book ก็ต่ำแต่ว่าสำหรับโอรินะตรงนี้ 1.56 เท่าถือว่าไม่ต่ำแล้วค่ะนะมี margin ค่ะกำไรสุทธินะอยู่ที่ 23.24% ก็กำไรสูงเหมือนกับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลายตัวนะคะ market cap อยู่ที่ 17,000 กว่าล้านบาทค่ะ PSH ค่ะหุ้นปรึกษา Real Estate นะคะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยวบ้านแฝด Townhouse และอาคารชุดภายใต้แบรนด์ปรึกษานะคะเครื่องหมายกากบาทนี้ก็คือรอบนี้ถูกขัดออกจากเซต HD นั่นเองค่ะหุ้นตัวนี้คุณพ่อหอกก็ไม่แน่ใจว่าใช้ข้อมูลของเมื่อไหร่นะคะแต่ว่ารอบที่ผ่านมานะคะมี เงินเป็นผล 7.50% แต่ถูกขัดออกนี่อาจจะดูจากส่วนประกอบอื่นๆด้วยเช่น market cap แล้วก็สภาพคล่องในการซื้อขายด้วยนะคะก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่11มีนาคมนะคะก็ใกล้แล้วนะคะจ่ายปันผลหุ้นละ65สตางค์ค่ะล่าสุดนะคะราคาอยู่ที่ 12.80 นะคะมี EPS ปีที่แล้วอยู่ที่ 2.45 สตางค์ต่อหุ้นปีนี้ปี63นะคะลดลงเหลือ 1.27 บาทต่อหุ้นค่ะPE อยู่ที่ 10.11 เท่านะ Price per book อยู่ที่ 0.65 เท่าค่ะหุ้นตัวนี้นะคะมีกำไรสุทธินะ Margin อยู่ที่ 9.39% นะถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับหุ้น Lena House แล้วก็ Ori เมื่อสักครู่นี้ที่ 20% นะคะ Market Cap สำหรับหุ้นตัวนี้อยู่ที่ 28,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อไปค่ะหุ้น PTT ค่ะปตท.นะผู้นำธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมโรงไฟฟ้าแล้วก็ปิโตรเคมีครบวงจรนะทั้งที่ดำเนินธุรกิจเองและก็ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่มนะในกลุ่ม PTT ทั้งหลายนะเริ่มต้นด้วย PTT GC PTT EP แล้วก็มีIRPC มีท็อปมีล่าสุดก็มี OR ค่ะหุ้น OR ที่เพิ่ง เข้ามาเป็นหุ้น IPO เมื่อไหร่นะคะเนี่ยเมื่อวันที่10 หรือ 11กุมภาพันธ์นี่เองนะคะหุ้น PTT ค่ะอัตราเงินปันผลนะอยู่ที่ 2.5% ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่4นี่เท่าไหร่นะวันพฤหัสที่4นะใกล้ถึงแล้วนะจ่ายปันผลหุ้นละ82สตางค์ค่ะ
ดูเหมือนหุ้น OR ก็ประกาศจ่ายปันผลแล้วนะอยู่ที่10สตางค์ต่อหุ้นถ้าเข้าใจไม่ผิดนะใครที่จองซื้อหุ้นใหม่ก็จะได้ปันผลหุ้นละ10สตางค์นะจำไม่ได้แล้วประกาศจะขึ้น XD เมื่อไหร่นะคะหุ้น PTT ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่40บาทต่อหุ้นค่ะ Earning per share ปี62นะคะ 3.20 บาทต่อหุ้นปี63นะคะ 1.32 บาทต่อหุ้นกำไรหายไปประมาณ 60% เลยนะคะเนี่ย PE อยู่ที่30เท่าค่ะแพงนะคะเริ่มแพงแล้ว Price per book อยู่ที่ 1.30 เท่าก็เริ่มแพงด้วยเช่นกันนะสำหรับราคา40บาทนะมี Margin ต่ำค่ะอยู่ที่ 2.29% นะคะ Market Cap นะคะอยู่ที่ 1.142 ล้านบาทค่ะนะคะหุ้นตัวนี้เคยมี Market Cap มูลค่าตลาดน่าจะเกิน 1.5 ล้านล้านบาทนะตอนนี้ Market Cap หายไป4-5แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะคะราคาเคยไปทำจุดสูงสุดอยู่ที่59บาท50สตางค์นะก่อนวิกฤตค่ะไปหุ้น PTT EP ก็อยู่ในเครือ PTT นะคะดำเนินธุรกิจพลังงานต้นน้ำสำรวจและขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติของกลุ่มปตท.ค่ะอัตราเงินปันผลสำหรับ PTT EP อยู่ที่ 5.22% นะคะโอ้อันนี้จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่1มีนาคมวันจันทร์ก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อรับปันผลแล้วนะคะวันจันทร์เพราะว่าต้องซื้อตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์จึงจะมีสิทธิ์เพราะว่าจะขึ้นเครื่องหมาย XD Exclude Dividend ก็คือซื้อในวันที่1ไม่ได้สิทธิ์แล้วค่ะซื้อถ้าซื้อนะคะเห็นว่าราคาลดลงมาต่ำซื้อในวันที่1ไม่ได้สิทธิ์แต่ว่าก็รอไปรับสิทธิ์งวดหน้านั่นเองนะคะรอบนี้นะปันผลต่อหุ้น2บาท75ค่ะใครที่ถือมาจนถึงวันพฤหัสที่25ก็จะได้เงินปันผลที่หุ้นละ2บาท75สตางค์ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่115บาทค่ะนะคะแล้วก็ earning per share ปี62อยู่ที่11บาท72สตางค์ต่อหุ้นนะคะแล้วก็ปี63ค่ะกำไรลดลงเหลือ5บาท65สตางค์หายไป50%เลยทีเดียวนะคะ PE อยู่ที่ 20.14 เท่าแพงขึ้นมาแล้วนะคะ Price per book อยู่ที่ 1.29 เท่าก็แพงด้วยเช่นกันค่ะมี Margin 13.42% นะสูงมากสูงกว่าปตท.ที่ 2% กว่านะ Market Cap ตอนนี้อยู่ที่ 456,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อไป PTT GC นะคะเรือธงในตรงนี้หมายถึงอะไรคุณป้าไม่แน่ใจนะเรือธงในสายธุรกิจปิโตรเลียมนะคะแล้วก็เคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.นะคะอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 1.59% ต่อหุ้นนะคะตัวนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ก็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็ได้รับสิทธิ์ปันผลไปแล้วถ้าซื้อตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปก็ไม่ได้รับสิทธิ์ปันผลที่1บาทต่อหุ้นที่จะจ่ายในรอบนี้นั่นเองนะคะราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่62บาท75ค่ะมี earning per share ปี62ที่2บาท57แล้วก็0.04 บาทนะ4สตางค์เท่านั้นเองต่อหุ้นกำไรต่อหุ้นนะคะปี63ลดลงไปเยอะมากนะแล้วก็ทำให้ค่า PE คำนวณได้เป็น 1,410 เท่าค่ะเยอะมากนะคะคือปกติเวลาค่า PE เนี่ยค่า PE ที่ดีเนี่ยตามทฤษฎีที่เราเรียนมากันนะคะก็คือควรจะอยู่ที่10เท่าใช้เวลา10ปีในการคืนทุนนะคะแต่หุ้นตัวนี้1,400กว่าเท่าก็คือใช้เวลา1,400กว่าปีในการคืนทุนนี่คือหากกำไรสุทธิยังอยู่เท่านี้ทุกๆปีแต่ว่าถ้าต
ไตรมาสหน้านะมีกำไรเพิ่มขึ้นเยอะก็จะทำให้ค่า PE เนี่ยลดหวบนะจาก 1,400 อาจจะเหลือหลักร้อยหรือหลัก10ก็เป็นได้ไม่ต้องรอถึง 1,400 กว่าปีนะนี่คำนวณออกมานี้ก็บนสมมติฐานว่าทุกๆปีจากนี้จะได้กำไร4สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองประมาณแบบนั้นแต่ว่าถ้ากำไรพลิกนะจากที่เคยขาดทุนในไตรมาส3นะทำให้ทั้งปีกำไรลดลงแบบนี้นะถ้าในไตรมาสถัดๆไปมีผลประกอบการที่ดีมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องรอถึง 1,400 ปีนะคะทุกท่าน Price per book อยู่ที่1เท่าก็ไม่ถือว่าแพงค่ะนะคะแพงที่ค่า PE แต่ว่าถ้ามาดู Price per book คือราคาต่อมูลค่าบัญชีอยู่ที่1เท่าก็คือมูลค่าบัญชีก็จะอยู่ที่ประมาณ 62.75 บาทต่อหุ้นราคาตลาดอยู่ที่ 62.75 ก็คือ1เท่านั่นเองนะคะก็ราคาไม่ได้แพงกว่ามูลค่าบัญชีนะคะ margin สำหรับตัวนี้ค่ะอยู่ที่ 0.06% ค่ะกำไรสุทธิน้อยมากเนื่องจากกำไรเพียง 0.04 บาทต่อหุ้นนั่นเองนะคะหุ้นตัวนี้ market cap อยู่ที่ 282,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อไปหุ้น Q House ค่ะQH นะคะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและก็ให้เช่าภายใต้แบรนด์ Q House ค่ะอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 8.47% นะคะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่28เมษายนนะคะด้วยอัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้นคิดเป็น 8.47%นั่นเองถือว่าเยอะมากนะราคาล่าสุดอยู่ที่ 2.36 บาทต่อหุ้นนะมี earning per share นะคะอยู่ที่ 0.27 บาทต่อหุ้นในปี62แล้วก็ 0.20 บาทต่อหุ้นในปี63ค่ะลดลงนะคะมี PE อยู่ที่ 11.91 เท่านะคะ price per book อยู่ที่ 0.97เท่านะฮะ margin อยู่ที่ 19.47% ก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปถ้าเทียบกับ Gillan and House แล้วก็ Ori ใช่มั้ยฮะไม่ใช่ Land and House Land and House น่าจะใช่ค่ะ20กว่า%Ori ก็20กว่า%ยกเว้น PSH ปรึกษาน่าจะเมื่อกี้ต่ำ 10% นั่นเองนะคะหุ้น Q House ก็ 19% Market Cap อยู่ที่ 25,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้น Q House เนี่ยคุณป้าเม่าไม่แน่ใจว่าดร.นิเวศขายไปหรือยังนะดร.นิเวศกับบุตรสาวเคยถืออยู่นะคะแล้วก็คุณป้าเม่าก็มีทำคลิป Q House ด้วยนะคะก็ลองไปดูในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าขายไปแล้วหรือยังนะคะหุ้นตัวต่อไปค่ะ SCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์รวมถึงธุรกิจสินเชื่อและก็หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องค่ะหุ้นตัวนี้มีอัตราเงินปันผล 2.23% ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่20เมษายนนะที่อัตราหุ้นละ 2.30 สตางค์ค่ะล่าสุดราคาอยู่ที่103บาทต่อหุ้นค่ะมี EPS อยู่ที่ 11.09 บาทต่อหุ้นในปี62แล้วก็ 8.01 บาทต่อหุ้นในปี63ค่ะก็ลดลงถึง 30 กว่า%เลยนะคะมี PE อยู่ที่ 12.86 เท่านะคะราคาเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะ Price per book อยู่ที่ 0.85 เท่าค่ะก่อนหน้านี้ราคาช่วงวิกฤตน่าจะอยู่ที่60กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดค่ะ margin อยู่ที่ 16.40 เท่านะคะ market cap อยู่ที่ 349,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะ SCC นะคะกลุ่มปูนซีเมนต์ไทยซึ่งมี3ธุรกิจหลักได้แก่ซีเมนต์เคมีคอลแล้วก็ packaging นะ packaging ก็คือ SCGP ที่เพิ่งเข้า IPO มาเมื่อน่าจะต้นปีที่ผ่านมานะคะหุ้น SCC มีอัตราเงินปันผล 3.83% ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่8เมษายน
นะคะปันผลหุ้นละ8บาท50สตางค์สูงเมื่อเทียบกับช่วงหลายๆรอบที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นค่ะกำไรสวนกระแสเลยนะหุ้นตัวอื่นส่วนมากจะกำไรลดลงนะมีหุ้น SCC กำไรเพิ่มขึ้นที่ EPS หุ้นละ28บาท45นะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปี62ที่ 26.68 บาทต่อหุ้นนะคะหุ้น SCC มีค่า PE อยู่ที่12บาท12.86 เท่านะคะ Price per book อยู่ที่ 1.37 เท่านะคะจริงๆก็ที่366นะคุณประมอเชื่อว่าราคาอยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงมากนักแล้วนะคะแล้วก็มีเงินปันผลรออยู่ที่8บาท50คิดเป็น 3.83% อันนี้น่าจะคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายรอบที่แล้วด้วยนะคะมาร์จิ้นค่ะกำไรสุทธิ 8.19% นะคะmarket cap อยู่ที่439,000กว่าล้านบาทค่ะต่อไปหุ้น SGP ค่ะสยามแก๊สปิโตรเลียมนะคะธุรกิจค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลวนะคะธุรกิจขนส่งแก๊ส LPG และน้ำมันผลิตและจำหน่ายถังแก๊ส LPG ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลนะคะกากบาทอีกแล้วก็คือรอบนี้ถูกคัดออกจากเซ็ต HD ค่ะอัตราเงินปันผล 4.55จริงๆ 4.55 เนี่ยเป็นของรอบที่ผ่านมาปันผลน้อยนะแต่รอบนี้ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่29เมษายนนะจ่ายเงินปันผลสูงมากมากกว่าหลายๆรอบที่ผ่านมาจ่าย5ตังค์บ้าง10ตังค์บ้างรอบนี้จ่ายเงินปันผลนะคะ40ตังค์ค่ะหุ้นตัวนี้ก็เหมือนหุ้น SCC ค่ะเนื่องจาก Earning Per Share ในปี63ที่ผ่านมาสูงมากค่ะ 1.12 บาทต่อหุ้นเมื่อเทียบกับ 0.74 บาทต่อหุ้นในปี62ค่ะปัจจุบัน PE อยู่ที่ 9.81 เท่านะคะ Price per book อยู่ที่ 1.74 เท่าถือว่าราคายังไม่แพงค่ะแต่มี Margin ต่ำค่ะหุ้นตัวนี้ 2.55%แต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลของ9เดือนแรกนะเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการปรับนะข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์คิดว่าน่าจะเพิ่งประกาศงบเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานั่นเองค่ะประกาศงบพร้อมกับประกาศเงินปันผลเลยนะถือว่าเป็นข่าวดีนะข่าวดีซึ่งราคาตรง11บาทน่าจะยังไม่ได้รับข่าวของเงินปันผลนั่นเองค่ะ Market Cap หุ้นตัวนี้อยู่ที่ 20,000 กว่าล้านบาทนะคะต่อไปหุ้นสิริค่ะกากบาทอีกแล้วก็ถูกคัดออกเช่นเดียวกันนะคะในรอบนี้ค่ะหุ้นสิริพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูงให้เช่าอาคารสำนักงานธนาคารสำนักงานอาคารพาณิชย์ค่ะอัตราเงินปันผลนะคะอยู่ที่ 8.96 เท่าขออภัย 8.96% งานหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลดีมาตลอดนะรอบนี้ถูกคัดออกค่ะจะกำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะ13มีนาคม64นะคะที่อัตราปันผลหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้นนะคะราคาล่าสุดของหุ้นสิรินะคะอยู่ที่ 0.85 บาทต่อหุ้นนะคะ EPS นะอยู่ที่ 0.17 บาทต่อหุ้นในปี62แล้วก็ 0.07 บาทในปี63นะคะซึ่งลดลงไปเยอะมากนะคะเนี่ยจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ถูกคัดออกหรือเปล่าคะไม่ได้เกี่ยวกับเงินปันผลเลยนะเงินปันผลก็ยังเยอะอยู่นะค่า PE อยู่ที่ 5.41 เท่าแล้วก็ Price per book อยู่ที่ 0.36 เท่านะคะก็ถือว่าเป็น PE ที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็จะต่ำๆประมาณแบบนี้แต่ตัวนี้ต่ำเป็นพิเศษแล้วก็ Price per book ก็ต่ำ Margin ยิ่งต่ำนะคะเมื่อเทียบกับหลายๆตัวนะเนื่องจากกำไรลดลงนั่นเองนะอยู่ที่ 4.04%ค่ะ market cap อยู่ที่ 12,000 กว่าล้านบาทค่ะสำหรับหุ้นสิริค่ะ
หุ้นตัวต่อไปนะคะหุ้น Tesco ค่ะผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนแล้วก็ซ่อมบำรุงผิวการจราจรนะคะหุ้น Tesco เป็นหุ้นของบริษัทเป็นบริษัทย่อยของหุ้นทิปโก้น้ำดื่มผลไม้นะคะเป็นน้ำดื่มผลไม้แต่ไปทำยางมะตอยนี่คนละแนวกันเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นหุ้นแม่ลูกกันค่ะหุ้น Tesco เป็นหุ้นลูกหุ้นทิปโก้น้ำดื่มผลไม้เป็นหุ้นแม่ค่ะหุ้น Tesco นะคะอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 7.73% ค่ะสูงมากเลยนะสำหรับหุ้นตัวนี้จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่2มีนาคมค่ะวันอังคารแปลว่าซื้อวันที่1วันจันทร์ที่1มีนาคมก็มีโอกาสได้รับเงินปันผล1บาทต่อหุ้นค่ะแต่ปกตินี่ถ้าเราซื้อหุ้นที่ใกล้วันขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยราคาเนี่ยขึ้นมารับเรียบร้อยแล้วพอขึ้นเครื่องหมายก็มีโอกาสที่จะลงแรงๆอาจจะเป็น1บาทหรือเกิน1บาทด้วยนะคะก็ระมัดระวังนิดหนึ่งปกติเราจะซื้อหุ้นเพื่อรับเงินปันผลนี่ต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย1-2หรือ3-4เดือนยิ่งดีหรือซื้อแล้วก็ถือยาวๆตลอดยิ่งดีนะคะแต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่มีการจ่ายเงินปันผลนะคะตอนน่าจะเดือนประมาณเดือนกันยายนนะตอนนั้นราคาขึ้นไปถึง29.50 บาทถ้าคุณประเมาจำไม่ผิดนะน่าจะปันผลประมาณเดือนปลายเดือนสิงหาถึงต้นเดือนกันยาประมาณนั้นพอปันผลปุ๊บนะคะแล้วก็มีข่าวร้ายเลยค่ะว่ามีน่าจะเป็นสถานทูตอเมริกานะคะมีเอกสารจดหมายนะถึง Tesco ให้งดนะคะซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาซึ่งประเทศอเมริกาบอยคอตอยู่นะคะก็ทำให้ตอนนั้นราคาหุ้นของ Tesco ดิ่ง3ฟลอร์เลยนะคะติดต่อกันนะคะก็ทำให้ราคาดิ่งจาก29.50 บาทนะลงเหลือประมาณ14บาทเท่านั้นเองนะแล้วตอนนี้ราคาก็ค่อยๆกลับคืนมาแต่ว่าเป็นที่น่าแปลกนะคะว่าราคาลงมาเพราะข่าวร้ายแต่ในขณะเดียวกันหุ้นตัวนี้ earning per share ในปี63นะอยู่ที่2.28 บาทต่อหุ้นเทียบกับปี62ที่1.98 บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้นค่ะผลประกอบการดีขึ้นแต่ราคาลงมาเพราะว่าข่าวร้ายแค่นั้นเองนะทุกท่านงั้นเวลามีข่าวร้ายอะไรต่างๆนี่อย่าเพิ่งตกใจขายนะข่าวร้ายเป็นช่วงที่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปซื้อมากกว่านะคุณประเมามองเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องศึกษาดีๆว่าหลังจากที่Tesco นี่นะงดซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลานะจะหาซัพพลายเออร์เจ้าใหม่มาได้หรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คงใช้สต็อกที่มีอยู่ที่ซื้อจากเวเนซุเอลานั่นเองนะแต่ว่าถ้าสต็อกหมดแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าหาซัพพลายเออร์ใหม่ได้ทันหรือไม่ก็ต้องรอติดตามนะคะจริงๆTesco คุณประเมาที่ทำคลิปตอนที่เรียกว่าอะไรนะคะฟลอร์3ฟลอร์ด้วยเช่นกันถ้าอยากดูพื้นฐานก็ลองไปดูคลิปนั้นนะคะหุ้นตัวนี้มี PE อยู่ที่ 9.10 เท่านะ Price to Book อยู่ที่ 2.20 เท่าค่ะ Margin 13.56% ตอนนี้น่าจะกำไรเยอะตรง Margin ตรงนี้ถือว่าเยอะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะตอนนี้ Market Cap อยู่ที่ 32,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อมาค่ะหุ้น TCAP ค่ะบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาติประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์อ๋อตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะขายขออภัยนี่คุณป้ามาไปคัดลอกมาจากในอินเทอร์เน็ตนะธนาคารพาณิชย์คือTBank ธนาคารธนชาติก็ขายให้กับ TMB ไปตั้งแต่ปี62แล้วนะคะแล้วก็ทำหลักทรัพย์ประกันเช่าซื้อแล้วก็ leasing นะก็มีหุ้นธานีเป็นหุ้นในกลุ่มของ TCAP ด้วยค่ะ
หุ้นที่แคปนะคะมีอัตราเงินปันผล 23.02% นะคะกำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD อีกครั้งหนึ่งในวันที่5พฤษภาคมจ่ายเงินปันผลหุ้นละ1.80 บาทค่ะในช่วงที่ผ่านมาที่คำนวณเงินปันผลได้สูงขนาดนี้ก็คือในปี62นี่คือคำนวณของปี62แล้วก็ต้นปี63นะคะก็มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษ4บาทต่อหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าขายหุ้นขายธนาคารธนชาติไปให้กับ T-Bank TMB นั่นเองนะคะจึงทำให้อัตราเงินปันผลตรงนี้สูงแต่ในอนาคตต่อไปนะก็ถ้ามีการคำนวณใหม่แล้วก็จะไม่ได้อัตราเงินปันผลที่ 23% แบบนี้นะเพราะคงอยู่ที่ประมาณอย่างตอนนี้ราคา32.50 บาทนะถ้าได้เงินปันผลที่1.80 บาทกับรอบที่แล้วเป็นของปี63เหมือนกันผลประกอบการของปี63นะคะที่ประมาณ1.20 บาทรวมแล้ว3บาทของปีที่แล้วเมื่อมาคูณกับ 32.50 เนี่ยก็จะได้ประมาณ 8-9% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ 23% ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกับดักเงินปันผลเพราะฉะนั้นดูว่ามีเงินปันผลเยอะ20%กว่าแล้วเข้าไปซื้ออันนี้ไม่ใช่นะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหุ้น T-Cap ค่ะมี EPS ในปี62ที่9.43 บาทต่อหุ้นแต่ว่าในปี63ตรงนี้เนี่ยเป็น9เดือนแรกเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างอ้อขออภัยตรงนี้ประกาศงบได้อย่างประกาศแล้วจึงมีการจ่ายเงินปันผลนะคะประกาศแล้ว earning per share สำหรับปี63เนี่ยอยู่ที่6.26 บาทนะคะPE อยู่ที่ 3.28 เท่าต่ำมากเพราะว่าน่าจะใช้ตัวเลขของปีที่แล้วคำนวณ นะคุณประมวลเชื่อแบบนั้นนะคะแต่ลองตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่ง price per bookนะอยู่ที่ 0.54 เท่าก็ถูกมากคือตัวเลขต่างๆเหล่านี้คุณป้าเมาได้มาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะคัดลอกมาแล้วก็พิมพ์มีความเป็นไปได้ว่าตัวเลขบางตัวอาจจะเบลอแล้วก็พิมพ์ผิดบ้างอะไรแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมาร์จิ้นค่ะมาร์จิ้นนี้ยังเป็นของ9เดือนแรกยังไม่ได้มีการปรับในเว็บไซต์นะแต่ว่ากำไร EPS กำไรต่อหุ้นนี่แล้วก็งบนี่ออกมาแล้วอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะmargin ของ9เดือนแรกเนี่ยกำไรสูงถึง 54.81% นะก็จะเป็นกำไรต่อเนื่องมาจากการที่ขายธนาคารธนชาติด้วยนั่นเองนะคะคำนวณตั้งแต่ของปีที่แล้วนะคะ Market Cap หุ้นตัวนี้อยู่ที่ 37,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อไปหุ้นธานีค่ะหุ้นลูกรักของคุณประเมานะคะให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินบริการเช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่งนะคะรถบรรทุกโดยเน้นลูกค้ากลุ่มหลักคือรถบรรทุกนะคะทั้งรถบรรทุกเก่าแล้วก็รถบรรทุกใหม่นั่นเองค่ะอัตราเงินปันผลนะคะอยู่ที่ 4.17% นะคะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะในวัน ขออภัยนะพูดมารู้สึกจะเป็นชั่วโมงแล้วเนาะเสียงเริ่มแหบแห้งขออภัยค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะในวันที่4มีนาคมนะคะจ่ายเป็นผลหุ้นละ17 สตางค์ค่ะหุ้นตัวนี้คุณพ่อเมาถืออยู่แล้วก็ช่วงตุลาคมปีที่แล้วนะคะมีการเพิ่มทุนค่ะที่หุ้นละ1 บาทคุณพ่อเมาก็เพิ่มทุนเขาด้วยนะคะตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่4.08 บาทนะคะทุน1 บาทคือเวลาเพิ่มทุนเนี่ยถ้าท่านมีพอร์ตหุ้นหลายพอร์ตนะคุณพ่อเมาอยากจะแนะนำให้แยกพอร์ตนะเวลาเพิ่มทุนเนี่ยก็จะมีให้กรอกว่าเราอยากจะให้หุ้นที่เราเพิ่มทุนเนี่ยไปอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์นะ
ก็คือพอร์ตหุ้นที่พอร์ตไหนแล้วก็ใส่พอร์ตที่เราอยากจะให้หุ้นตัวนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในบัญชีนั้นนะคะคือแยกพอร์ตกันนะคะเพื่อที่จะเห็นต้นทุน1บาทในพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งแล้วก็พอร์ตเดิมเราอาจจะมีต้นทุนสูงจะได้ไม่นำมาเฉลี่ยต้นทุนที่มันสูงเกินไปนะคะเราจะได้เห็นว่าที่เราเพิ่มทุนมา1บาทเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา4บาทนี่ได้กำไร300กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะ ใกล้จบแล้ว แต่เสียงก็หายแล้วนะคะขออภัยอย่างมากค่ะเสียงหายแล้วก็เริ่มเบลอเพราะว่าคุยมานานจริงๆคุณป้าม่อกะจะคุยเร็วๆแต่ว่าก็เข้าไปในรายละเอียดเยอะเกินไปนะก็ใช้เวลาเยอะหุ้นตัวนี้นะมี earning per share นะอยู่ที่52สตางค์ต่อหุ้นในปี62ปีนี้ก็อยู่ที่40สตางค์ต่อหุ้นก็กำไรลดลง PE อยู่ที่ 12.42 เท่า price per book อยู่ที่ 2.14 เท่าค่ะหุ้นตัวนี้มี margin สูงค่ะ 43.64% นะกำไรสุทธิเยอะมากๆสำหรับหุ้นธานีแล้วก็หุ้นในกลุ่ม leasing ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ธานีนี่สูงเป็นพิเศษนะแล้วก็จริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นทุกๆไตรมาสยกเว้นปีนี้ที่ปีที่ผ่านมานะเกิดวิกฤตโควิด-19ก็โดนกระทบด้วยแต่ว่าก็น่าจะโดนกระทบไม่มากนักเพราะว่าเป็นธุรกิจรถบรรทุกที่อยู่ในเทรนด์ที่ช่วงนี้นะเรามีการซื้อออนไลน์อะไรต่างๆเรื่องของโลจิสติกเนี่ยอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นรวมทั้งรถบรรทุกที่นำมาใช้ในการทำโลจิสติกด้วยนั่นเองค่ะหุ้นตัวนี้ Market Cap อยู่ที่ 23,000 กว่าล้านบาทค่ะคุณป้าเมาก็ยังถือหุ้นที่เพิ่มทุนที่ราคา1บาทอยู่แล้วก็หุ้นในพอร์ตเดิมมีต้นทุนอยู่ที่หุ้นละ54สตางค์ค่ะถือมา11 12ปีแล้วนะคะถือยาวไม่ได้ขายก็รับแต่เงินปันผลในอดีตหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นหลายๆปีนะทำให้หุ้นในพอร์ตเดิมของคุณป้าเมาก็เพิ่มขึ้นหลายๆปีในช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะต่อไปหุ้นทิสโก้ค่ะธนาคารทิสโก้รวมถึงธุรกิจสินเชื่อและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนะอัตราปันผล8.16% นะคะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่28เมษายนปี64นะคะแล้วก็จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นละ6บาท30สตางค์ค่ะหุ้นทิสโก้จำได้ว่าเมื่อช่วงเมษาปีที่แล้วเนี่ยคุณประเมาเข้าไปซื้อไม่เยอะนะคะก็จ่ายเงินปันผลหุ้นละ7บาท75สตางค์นะช่วงนั้นทดลองล่างเงินปันผลซื้อปุ๊บพอได้รับเงินปันผลมา 1-2 สัปดาห์ก็ขายแต่ขายขาดทุนคัดลอสเพราะว่าต้องการเปลี่ยนม้ากลางศึกค่ะคุณพ่อได้ทำคลิปเปลี่ยนม้ากลางศึกนะก็ไปซื้อหุ้นไทยคมนะขาดทุนหุ้นทิสโก้ไปประมาณถ้าหักเงินปันผลแล้วก็หลักพันต้นๆเท่านั้นเองนะแต่ว่านำเงินไปซื้อหุ้นไทยคมได้กำไรก็ช่วงหนึ่งกำไรถึง 200% ตอนนี้หุ้นไทยคมราคาลดลงมาก็กำไรเหลือ100กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนมาการซื้อที่คุ้มค่าซึ่งปกติคุณป้าม่อก็ไม่ค่อยทำแต่ว่าช่วงนี้จะทำอะไรแปลกๆเพราะว่ามาทำช่อง YouTube ก็อยากจะมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่แปลกๆแบบนี้มาให้ FC ทุกท่านได้ดูกันนะซึ่งปกติก่อนทำ YouTube นี่คุณป้าม่อก็ซื้อแล้วก็ถือรอเป็นปีเป็น10ปีอะไรแบบนี้นะแต่ซึ่งตอนนั้นต้นทุนก็ไม่แพงนะ70กว่าบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ราคา95บาทค่ะถ้าถือมาตอนนี้ก็ได้ปันผลอีกรอบเป็น13บาท14บาทนะคะแล้วก็ยังได้ Capital Gain แต่ว่าก็นำไปซื้อหุ้นไทยคมไปแล้วขายไปแล้วก็ถือว่าดีกว่านั่นเองนะคะหุ้นตัวนี้มี earning
per share สำหรับปี62 9.08 บาทต่อหุ้นแล้วก็ปี63 7.57 บาทต่อหุ้นก็กำไรลดลงนะคะ PE อยู่ที่ 12.54 เท่า Price per book อยู่ที่2เท่านะหุ้นตัวนี้ margin เยอะนะ 26.52% เยอะเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารต่างๆที่ margin น้อยนะจริงๆ margin ของธนาคารในช่วงก่อนวิกฤตก็ประมาณ 20% แต่ว่าช่วงวิกฤตนี่ก็ลดต่ำกว่า 20% โดยทั่วนะตัวหน้ากันหุ้น Tisco ค่ะ market cap อยู่ที่ 76,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อไปหุ้นท็อปค่ะผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นแล้วก็จำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมนะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 1.18 เท่านะคะขึ้นเครื่องหมาย XC ไปแล้วเมื่อวันที่25วันพฤหัสที่ผ่านมานั่นเองนะคะได้ปันผลหุ้นละ70สตางค์ค่ะลดลงไปเยอะมากเลยค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่59บาท25นะคะ earning per share ปี62อยู่ที่3บาท8สตางค์ต่อหุ้นปี63ติดลบค่ะหุ้นละ 1.62 บาทต่อหุ้นนะคะ PE คำนวณไม่ได้เนื่องจากขาดทุนนะคะ price per book อยู่ที่ 1.04 เท่า margin ก็ขาดทุนติดลบ 1.27% ค่ะ market cap อยู่ที่ 120,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อไปหุ้น TPIPP ค่ะหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF นะคะและสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ NGV นะเป็นหุ้นลูกของบริษัท PTIPL PTI Polin นั่นเองค่ะหุ้น PTIPP มีอัตราเงินปันผล 9.26% นะสูงมากหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาก็เกือบจะทุกไตรมาสเหมือนหุ้น BCPG นะคะแต่ว่าปีที่แล้วอาจจะเหลือประมาณ3ครั้งนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยจ่ายเงินขึ้น XD ในวันที่3กรกฎาคม63หุ้นละ12สตางค์รอบอื่นๆก็ประมาณ10กว่าสตางค์20สตางค์บ้างแต่ว่าปกติจะมีการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ว่ารอบที่ผ่านมาไม่ได้จ่ายเนื่องจากก็อาจจะกำไรลดลงหรือเปล่าหรือว่าผลกระทบจากโควิด-19 นะคะแต่ว่าพอมาดูตรงนี้ค่ะราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่4บาท32สตางค์ต่อหุ้นนะคะ EPS ค่ะปี62นะ55สตางค์ต่อหุ้นปี63 54แสดงว่าลดไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองอาจจะลดในไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ก็พลิกกลับมากำไรเยอะก็เลยทำให้ทั้งปีนะมี earning per share 54สตางค์น้อยกว่าปีที่แล้วเพียง1สตางค์เท่านั้นเองตอนนี้ประกาศงบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศเงินปันผลค่ะก็ต้องรอการประกาศเงินปันผลจ่ายเงินปันผลนั่นเองหุ้น PTIPP PE อยู่ที่8.05 เท่า price per book อยู่ที่ 1.25 เท่าค่ะ margin สูงมากค่ะ 39.37 เท่าขออภัยค่ะชักเบลอ 39.37% ค่ะ market cap อยู่ที่ 36,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อไปหุ้น TTW ค่ะผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคนะคะในบางพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็ปทุมธานีค่ะอัตราเงินปันผลนะคะของหุ้น TTW นะคะอยู่ที่ 5.04% ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะเร็วๆนี้ในวันที่8มีนาคมค่ะปันผลหุ้นละ30สตางค์ต่อหุ้นนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่11บาท90ค่ะมี earning per share นะคะปี62ที่78สตางค์ต่อหุ้นปี63อยู่ที่74สตางค์ต่อหุ้นลดลงเล็กน้อยค่ะ PE อยู่ที่16เท่า price per book อยู่ที่ 3.70 เท่าถือว่าราคาขึ้นมาสูงแล้วเช่นกันนะคะสำหรับหุ้น TTW ค่ะ
เนื่องจากว่าราคาขึ้นมารับเงินปันผลที่กำลังจะจ่ายในอีก1สัปดาห์ข้างหน้านั่นเองค่ะหุ้นตัวนี้มาร์จิ้นสูงมากอีกเช่นกันค่ะ 47.56% ค่ะมี market cap อยู่ที่ 47,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อไปหุ้น TVO ค่ะ Thai Vegetable Oil นะคะผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองค่ะตราองุ่นแล้วก็วัตถุดิบอาหารสัตว์เช่นกากถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันแล้วก็น้ำมันมะกอกโดยเช่นกันค่ะอัตราเงินปันผล 4.23% ค่ะหุ้นตัวนี้นะคะยังไม่ได้ประกาศงบนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศเงินปันผลค่ะปีที่แล้วนะคะวันที่28เดือนสิงหาคมมีการขึ้น XD จ่ายเงินปันผลหุ้นละ90สตางค์สำหรับหุ้นTVO นะหุ้นตัวนี้ ขออภัยค่ะเป็นหุ้นที่นักลงทุนนิยมซื้อแล้วก็ถือรับเงินปันผลเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็จ่ายเงินปันผลอยู่ในอัตราสูงนะคะสูงกว่า 4% ค่ะเพราะว่าราคาล่าสุดอยู่ที่ 34.23 บาทต่อหุ้นขึ้นมาแพงแล้วนะคะ EPS นะคะปีที่แล้วอยู่ที่ปี62นะ 1.74 บาทต่อหุ้นแต่ว่า9เดือนแรกของปี63อยู่ที่ 1.47 บาทต่อหุ้นค่ะรองบไตรมาส4นะคะ PE 17เท่าแพงแล้วนะ Price per book อยู่ที่ 3.2 เท่าก็แพงแล้ว Margin ค่ะ Margin ไม่สูงนะ 6.46% สำหรับ9เดือนแรกค่ะต้องรองบไตรมาส4นะคะ market cap อยู่ที่ 27,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตัวต่อมาหุ้นตัวสุดท้ายแล้วนะคะเย่วันนี้เสียงเริ่มไม่มีแล้วหุ้น WHA ค่ะว่าประกอบธุรกิจนะคะ1ธุรกิจสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็2คือลงทุนในธุรกิจผลิตและก็จำหน่ายไฟฟ้านะคะหุ้นวานะคะอัตราเงินปันผล 4.18% ค่ะหุ้นตัวนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้คุณประเมาไฮไลท์สีแดงโอเคตรงนี้คุณประเมาบอกว่างบไตรมาส4 63ยังไม่ออกค่ะแต่ว่าประกาศจ่ายเงินปันผลแล้วค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่28มีนาคม64อันนี้ก็งงๆเหมือนกันนะคะยังไม่ประกาศงบไตรมาส4งบปีก็ยังไม่ประกาศเลยนะคะแต่ประกาศเงินปันผลเรียบร้อยแล้วค่ะ 0.0635 บาทต่อหุ้นนะคะขึ้น XD วันที่28มีนาคมค่ะราคาหุ้นตัวนี้ล่าสุดอยู่ที่3บาท20สตางค์ค่ะ EPS ปีที่แล้ว62นะคะอยู่ที่0.22บาทต่อหุ้นปีนี้ปี63น่าจะเป็น9เดือนแรกนะคะอยู่ที่ 0.07 บาทต่อหุ้นนะคะ PE อยู่ที่21เท่า Price per book อยู่ที่ 1.69 เท่าถือว่าน่าจะอยู่ในโซนที่ค่อนข้างมาทางแพงแล้วหรือยังแต่ว่าถ้าดูธุรกิจว่าผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยถ้าเทียบกับโรงไฟฟ้าก็ไม่แพงแต่ว่าอันนี้น่าจะเทียบกับธุรกิจน่าจะอยู่ในกลุ่มคุณพ่อไม่แน่ใจว่าอยู่ในกลุ่มอสังหาหรือเปล่าถ้าอสังหานี่ก็น่าจะแพงเกินนะคะแต่ว่ามาร์จิ้นก็อยู่ในระดับเดียวกับอสังหาคือ20กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือ 22% แต่นี่เป็นของ9เดือนแรกเท่านั้นนะคะ market cap ปัจจุบันอยู่ที่ 47,000 กว่าล้านบาทค่ะแปลกดีนะคะงบไตรมาส4ยังไม่ออกแต่ประกาศจ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเครื่องหมาย28มีนาคมนะคะ XD 0.0635 บาทต่อหุ้นค่ะแล้วก็นี่คือรายชื่อหุ้นในเซ็ต HD 30ตัวที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอนะคะนี่คุณป้าเมาได้มาจากโปรแกรม eFinance อันนี้แคปหน้าจอตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์สำหรับคลิปกับดักเงินปันผลแล้วก็ไม่ได้ทำใหม่แต่ว่าตัวเลขก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก
อันนี้เพียงแต่จะนำมาให้ดูหุ้นทั้งหมด30ตัวนะคะเรียงลำดับเงินปันผลจาก 22% ของ TCAP ลงมา 5% แล้วก็ฝั่งขวานี่ก็ 5% ลงมาถึง 0% สำหรับหุ้นเมเจอร์ก็ลองไปดูนะคะว่ามีหุ้นตัวไหนที่กำลังจะจ่ายปันผลแล้วก็ท่านสนใจหรือตัวไหนที่จ่ายปันผลไปแล้วราคาย่อลงมาเยอะๆสนใจอยากจะซื้อเก็บเพื่อที่จะรับเงินปันผลรอบหน้าก็ยังสามารถทำได้ก็ลองไปศึกษาทำกันบ้านเพิ่มเติมด้วยนะคะทุกท่านทีนี้มีหลักการพิจารณาเงินเลือกหุ้นเลือกลงทุนในหุ้นปันผลค่ะนะคะอันนี้หน้านี้ได้มาจากผู้จัดการออนไลน์นะคะข้อที่1ค่ะนโยบายการจ่ายเงินปันผลต้องไม่น้อยกว่า 30-50% ข้อ2มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและให้ปันผลตอบแทนจากเงินปันผล Dividend Yield นะคะมากกว่า 5% ต่อปีค่ะข้อ3เงินปันผลที่จ่ายให้กับนักลงทุนมาจากกำไรเติบโตต่อเนื่องกิจการดีข้อ4บริษัทแข็งแกร่งมีสภาพคล่องสูงจ่ายปันผลในระดับที่เหมาะสมข้อ5ค่ะหนี้สินนะคะDE หรือ Debt per Equity Ratio ต่ำไม่สูงเกินไปจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อ6ค่ะราคาหุ้นผันผวนน้อยกว่าตลาดข้อ7ไม่เลือกบริษัทที่จ่ายเงินปันผลมาจากกำไรพิเศษเพราะกำไรพิเศษไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีตามงวดบัญชีนะนี่คือหลักการพิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นปันผลที่นอกเหนือจากหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม ZHD นะ ZHD เนี่ย30ตัวคือตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกให้เราในเบื้องต้นแล้วนะก็มั่นใจแล้วก็เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งความเสี่ยงก็น้อยกว่าหุ้นตัวอื่นๆนะแต่ก็ต้องทำกันบ้านเหมือนกันไม่ใช่ว่าตลาดหลักทรัพย์นี่คัดเลือกมาให้เราแล้วเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ดีไว้ใจได้ทุกตัวนะคะจริงๆหุ้นที่ดีแต่ว่าถ้าเราเข้าในจังหวะที่ไม่ดีก็มีโอกาสที่จะขาดทุนเสียหายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องทำกันบ้านอย่างเดียวแล้วก็นี่คือหลักเกณฑ์นะคะสำหรับหุ้นที่ไม่ได้อยู่ใน ZHD แล้วก็ตลาดหุ้นไม่ได้เลือกให้อยู่ในกลุ่มหุ้นที่มีเงินปันผลดีสม่ำเสมอมี market cap สูงมีเรียกว่ามีสภาพคล่องดีด้วยเช่นกันนะก็ฉะนั้นก็ลองไปศึกษาทำกันบ้านเยอะๆค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ติดกับดักเงินปันผลกันนะคะทุกท่านก็การลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะท่านที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องแบบสไตล์คุณป้าเมานะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณป้าเมานะคะเพื่อที่จะไม่พลาดติดตามคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้ก็คงขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีได้เงินปันผลเยอะๆในรอบนี้จะได้นำมา reinvest ลงทุนเพิ่มแล้วก็ทำให้พอร์ตหุ้นของท่านเติบโตเฮงๆรวยๆกันนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ